ปอนติอัสปิลาตการเผชิญหน้าระหว่างปอนติอัสปิลาตผู้ว่าราชการโรมันประจำแคว้นยูเดียกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการพบปะที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบ 2,000 ปีแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงรบกวนใจเราอยู่ในคืนหนึ่งมหาสมณะสั่งให้มีการจับกุมพระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มและในเวลาเช้าตรู่พวกเขาก็ส่งตัวพระองค์ขึ้นศาลพิลาตออกมาพบชาวยิวข้างนอกศาลท่านทั้งหลายมีข้อกล่าวหาอะไรฟ้องร้องชายผู้นี้คนผู้นี้ยุยงประชาชนของเราห้ามเสียภาษีแก่จักรพรรดิและอ้างว่าตนเป็นพระเมสสิยาห์พิลาตรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกสมณะจะพยายามต่อต้านและกำจัดคนที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาแต่พิลาตไม่สนใจเขารู้ว่าหัวหน้าสมณะอิจฉาพระเยซูเจ้าพวกเขานำพระเยซูเจ้าไปยังจูนผู้ว่าราชการให้ปิลาตเป็นผู้ตัดสินคดีพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับปิลาตตามลำพังท่านเป็นกษัตริย์ของยิวเหรอชนชาติของท่านและบรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ข้าพเจ้าท่านทำผิดสิ่งใดอาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นท่านพูดถูกแล้วเราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริงเรากล่าวแต่ความจริงความจริงเหรอความจริงคืออะไรปิลาตัดสินใจที่จะปล่อยตัวพระเยซูเจ้าไปแต่เขาต้องรักษาศักดิ์ศรีของโรมเอาไว้ข้าพเจ้าไม่พบว่าชายผู้นี้ทำผิดอะไรบรรดาสมณะไม่ยอมหยุดง่ายๆในการตั้งข้อหาจึงหาพยานเท็จมาปรักปรำเขาก่อกวนประชาชนเที่ยวสั่งสอนทั่วแคว้นยูเดียโดยเริ่มตั้งแต่แคว้นกาลิลีจนมาถึงทินเน่กาลิลีปิลาตหาทางออกได้แล้วกาลิลีไม่ใช่เขตปกครองของปิลาตแต่อยู่อำนาจของเฮโรดอันทิปัสปิลาตจึงตัดสินใจส่งพระเยซูเจ้าไปให้เฮโรดตัดสินซึ่งเขาเองก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยในขณะนั้นเฮโรดประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มต้องโอนคดีไปให้เฮโรดเดี๋ยวนี้เลยนี่ตรงกับจุดมุ่งหมายทางการเมืองทีเดียวปกติปิลาตและเฮโรดเป็นศัตรูกันพิลาปิลาตใช้หลักการทูตเป็นการให้เกียรติแก่เฮโรดความคิดนี้ใช้ได้ทีเดียวและเขาไม่ต้องเสียอะไรด้วยเฮโรดรู้สึกประหลาดใจที่เห็นผู้มีชื่อเสียงในการทำอัศจรรย์แต่เขาไม่ต้องการอยู่ระหว่างผู้สมณะกับประชาชนการประหารชีวิตพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นนักเทศที่ประชาชนนิยมชมชอบเป็นเรื่องโง่เขลาเขาจึงสบประมาทย่อเย้ยพระองค์ด้วยการให้พระองค์สวมเสื้อสีชูชาติและส่งกลับไปให้ปอนติอัสปิลาตขณะที่ประชาชนมาชุมนุมกันที่จูนผู้ว่าราชการของปิลาตปิลาตทำให้ประชาชนและผู้สมณะประหลาดใจที่เขาจะปล่อยตัวพระเยซูเจ้าไปท่านทั้งหลายนำชายผู้นี้มาหาเราในฐานะเป็นผู้ยุยงประชาชนให้กบฏแต่เราไม่เห็นว่าเขาทำความผิดประการใดที่ต้องถูกประหารชีวิตตามที่ท่านกล่าวหาแม้กษัตริย์เฮโรดก็ไม่ทรงพบความผิดของเขาท่านทั้งหลายมีธรรมเนียมให้ปล่อยนักโทษคนหนึ่งในเทศกาลปัสกาท่านต้องการให้ข้าพเจ้าปล่อยกษัตริย์ของชาวยิวหรือปล่อยบาราบัสผู้เป็นโจรบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้อุโสเสี่ยมสอนยุยงประชาชนเพื่อขอให้ปล่อยบาราบัสปิลาตตัดสินใจไม่ประหารชีวิตพระเยซูเจ้าจึงสั่งให้โบยตีและจะปล่อยพระองค์ไปปิลาตแสดงถึงความเป็นกษัตริย์ของชาวยิวในแบบของกองทัพโรมัน
ี่เป็นวิธีที่ชาวโรมปฏิบัติต่อคนผู้นี้ทรมานกษัตริย์ของชาวยิวนี่คือคนคนนั้นมองดูเขาสิพวกเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาต้องตายเพราะเขาตั้งตนเป็นบุตรของพระเจ้านักโทษคนนี้เป็นใครกันเยซูผู้นี้เหตุใดเขาไม่ป้องกันตัวเองนี่ท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจจะปล่อยท่านก็ได้จะตรึงกางเขนท่านก็ได้พระเยซูเจ้าทรงนิ่งท่านไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลยถ้าท่านไม่ได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนขณะที่ปิลาตออกมาจะจูนผู้ว่าชาวยิวตะโกนว่าถ้าท่านปล่อยผู้นี้ไปท่านก็ไม่เป็นมิตรของพระจักรพรรดิผู้ใดตั้งตนเป็นกษัตริย์ก็เป็นศัตรูของพระจักรพรรดิการมีปัญหากับจักรพรรดิที่กรุงโรมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปิลาตไม่อาจปล่อยไปเขาจึงขึ้นนั่งบนบัลลังก์พิพากษาอีกครั้งหนึ่งที่เขาเอาใจฝูงชนใน2คนนี้ท่านต้องการให้เราปล่อยใครเยซูหรือบาราบัสพวกเขาเลือกบาราบัสจะให้เราทำอะไรกับเยซูเอาเขาออกไปเอาไปตรึงกางเขนเมื่อปิลาตให้เอาน้ำมาล้างมือนี่เป็นเกมทางการเมืองของสมณะอย่างน้อยที่สุดการล้างมือเป็นเครื่องหมายถึงท่าทีที่เลี่ยงความอับอายแต่การล้างมือไม่มีความหมายอะไรและไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเขาเท่านั้นที่สามารถตัดสินคดีและลงนามในเอกสารบัดนี้เขาพร้อมที่จะทำแล้วข้าพเจ้าจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับโลหิตของผู้นี้พวกท่านไปจัดการกันเองก็แล้วกันอะไรทำให้ปอติอัสปิลาตคิดว่าเขาจะทำสิ่งใดกับพระเยซูเจ้าก็ได้ครั้งแรกเขาทิ้งพระองค์ไปแล้วโอนคดีไปให้เฮโรดอันติปัสตัดสินและในที่สุดเขาถามฝูงชนทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้าแล้วก็ล้างมือซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในที่สุดเขาเป็นผู้ตัดสินปิลาตนั่นเองที่ตัดสินลงโทษประหารชีวิตพระเยซูเจ้าให้ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนเรื่องนี้เกิดขึ้นมา 2,000 ปีมาแล้วนะครับเราไม่มีทางเลือกเหมือนที่พวกเขาได้ทำเลยเมื่อพระเยซูเจ้าทรงอ้างสิทธิ์ในชีวิตของเราว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดพ้นและเป็นกษัตริย์ของเราบางครั้งสิ่งที่ทรงอ้างสิทธิ์นั้นขัดแย้งกับผลประโยชน์ของเราครับเราจะทำอย่างไรเราจะพยายามเลี่ยงที่ตัดสินใจหรือปฏิเสธพระองค์ดีนะครับถ้าเรายอมรับพระองค์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเรายังทำตัวให้ยุ่งยากอีกเหรอดังนั้นเราควรทำยังไงดี